กลับเข้าสู่ NBT News พักเที่ยงนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์พลังงานค่ะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลตรึงราคาก๊าซหุงต้มรวมไปถึงลดค่าไฟฟ้าด้วยก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ค่ะโดยเรื่องนี้นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมพูดคุยนะคะในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีที่ออกอากาศทาง FM 92.50 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ประชาชนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยได้ปรับตัวลดลงมาแล้วคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.จึงได้เห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลนะคะตอนนี้อยู่ที่34.50 บาทต่อลิตรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปและหากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มลดลงไปอีกก็คาดว่าจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับราคาขายน้ำมันดีเซลต่อไปซึ่งก็จะช่วยลดภาระให้กับประชาชนรวมไปถึงลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไปด้วยค่ะส่วนผู้ใช้น้ำมันเบนซินตอนนี้มีมาตรการช่วยเหลือนะคะผ่านโครงการช้อปดีมีคืนค่ะที่จะให้ประชาชนเนี่ยนำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะเก็บบินเอาไว้ไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ขยายมาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไปอีก1เดือนด้วยค่ะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจากเดิมที่จะสิ้นสุดการตรึงราคา408 บาทต่อถัง15 กิโลกรัมในสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะขณะที่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ก็จะได้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะ100 บาทต่อ3 เดือนช่วงเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมรวมถึงส่วนลดค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300 หน่วยต่อเดือนสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมจนถึงเมษายนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150 หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่92.04 บาทต่อหน่วยส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่151 ถึง 300 หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้าอยู่ที่67 บาทนะคะ67.04 สตางค์ต่อหน่วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้เตรียมหามาตรการลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะได้มีการหารือร่วมกันแล้วแล้วก็ตั้งเป้าลดค่าไฟฟ้าให้ได้ไม่ต่ำกว่า5 บาทต่อหน่วยค่ะส่วนแผนงานสำคัญของกระทรวงพลังงานในปี2566ก็จะมุ่งสู่พลังงานสะอาดนะคะตอบโจทย์สังคมยุคไร้คาร์บอนส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับบริหารจัดการสถานการณ์ราคาพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการค่ะ